S test ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับ แหลกเหลือเกินแหลกมากนะแหลกมากจริงๆก็วันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโลมีนนะเอาง่ายๆคือเกมนี้นะแต่ถ่ายไว้คือเอาง่ายๆคือผมคิดว่ามันเป็นเกมคนเทียมเลยนะมันเทียมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะเวอร์ชั่น2นะฮะเอาไปเริ่มกันเลยมาคนแรกว่าสคริปต์นะเออไอตอนถ่ายมันต้องมีคนดีเพียบนะเขาบอกว่าไงแล้วก็พักไปทุกอย่างผมลืมบอกนะว่าเดี๋ยวค่อยทีหลังก็ได้เอาอายุแอมพูดแล้วกันแอมพูดนะครับไอตรงไว้ท้องเนี่ยมันไม่ใช่ไว้แชทนะมันคือไว้ท้องเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมบอกมันเป็นตัวอักษรนะเวลากดแล้วมันจะมีเสียงบอทอ่ะมันไม่ใช่เสียงเราไม่ได้พูดเองอ่ะนั่นแหละนะก็อย่าไปเติมนะไอ้เกมเนี่ยมันหลอกได้นะ That's good That's good บอกเลยว่าคลิปนี้ล้วนว่าจะหาคนเลวๆเจอไหมไอ้พวกกวนไอ้กวนผมเนี่ยแหละนะพิมพ์เร็วๆสิพิมพ์เร็วๆมันจะได้ทันเจ้านะพิมพ์ช้าอย่างนี้แล้วมันจะทันอะไรไหมนี่พิมพ์นานเหลือเกินอ้าวไหนพวกที่มันข้ามผมเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวสูงๆอ่ะแสดงมันต้องหาผู้หญิงเว้ยนะทักทายแล้วมันก็หนีไปนี่ทักทายหน่อยคือ Hi อะไรนะ you play on phone ไม่ใช่ว่าผมไปกดผิดปุ่มแล้วมันไปโดนปุ่มหยุดนะใครนี่โหแล้วไม่ขึ้นชื่อเลยนั่นน่ะไม่ PC โอเคครับเขาไม่เล่นบนโทรศัพท์แล้วเขาเล่นบน PC ใช่ไหมอ๋อ iPad มันเป็นโทรศัพท์เปล่าวะมันใช่ไหมเนี่ยอ๋อ iPad ก็ iPad แล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรจะพิมพ์ครูแล้วกันโอ้ตายผมว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับ TikTok นะว่ามันโหยมันมีพวกแอบอ้างเป็นคนดังเยอะมากและคนใกล้ตัวด้วยนั้นนะให้ผมลองพิมพ์ไทยใส่ดีไหมเนี่ยนะมันหน้าพิมพ์ไทยใส่จริงๆ Hi how are you นะถ้าเราพิมพ์ไทยไปเขาสคริปต์หนีอ่ะ Good where are you from อย่ามาทำดราม่านะเอาจริงๆนะผมก็อยากจะกดดีไลค์แบบนี้มากเพราะว่ามันเป็นแบบที่มันเขาบอกว่าอะไร can tell ผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษมากนะขนาดคำสั้นๆกูยังแปลไม่ได้โอ้ยิง คนเดิมหรือเปล่าสวัสดีมันต้องเฮลโลดิไงเอ้ยไม่ใช่พิมพ์ผิดเขาตอบไปแล้วเราเป็นคนช้าๆไปแล้วนะเนี่ยหลงลืมไปอายุฟอร์มนะ
ถามได้ Where are from แล้วกันนะขำอะไรแหมที่ถ่ายคลิปนะมันมีคนดีมาเล่นเพียบอินเดียวิคนอินเดียฉันชอบหนังไอไลท์เอาซีแล้วกันเอาให้เขาอ่านออกก็พอนะไม่ต้องเอาแบบตรงตัวอะไรมากไม่ต้องเอาแบบเอาให้มันโอ้โหถูกต้องชัดเจนหน่อยนั้นอะไรดีเนาะแล้วก็ไม่ต้องมาบ่นด้วยนะว่าผมอ่ะไม่เก่งอังกฤษผมก็ไม่เก่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวพิมพ์ผิดพิมพ์ไม่ครบเดี๋ยวโอ้ตายหนังอินเดียไลท์วอตมูวี่อะไรอ่ะช็อตหรือเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าแล้วเราไม่เคยดูด้วยแล้วหนุมานภาษาอังกฤษเขียนไงสิว่าเอ้าโอเคครับมันจะสกิปไปเรื่อยใช่ไหมสกิปอีกสกิปเข้าไปสกิปสิสกิปเลยno ไม่ทำไมล่ะแล้วก็เจอกันอีกใช่ไหม อ่ะโอ้โหแล้วมันคล้ายกันไว้คล้ายกันซะเหลือเกินไม่ท็อปซีกเหรอท็อปซีกเอาขึ้นชื่อแน่ AFK หรือเปล่าหรือว่าเน็ตช้าดูจากการแต่งตัวต้องไม่ใช่หรอกไม่ใช่คนพวกต่างประเทศเนี่ยเนี่ยพิมพ์ไทยได้พิมพ์ไทยไม่ได้ก็พวกคนต่างประเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนก็พิมพ์ได้เนาะถ้าคุณไม่สนใจล่ะเดี๋ยวHow are you? เขาถามอายุผมอะแล้วต่อไปประมาณเท่าไหร่ดี18แล้วกันอายุนี่แหละนะ18เหมาะ หลอกเข้าไปว่าเป็นอายุ18 Oh my godฉันเจ็ดเองอ่ะแล้วทำไมล่ะมาแล้ว เสียงมันดังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยู่ AFK ใน AFK เหรอ No M อะไร M ฉันกำลังทีวีดีโอนะบอกเข้าไปดีกว่าโปรโมทมันต้องมีโปรโมทพิมพ์ช้ามากเลยเนี่ยแล้วมันกินเวลาเยอะมากนะนี่เรากดทักทายได้ Helloแล้วพิมพ์มาก็เซ็นเซอร์ไหนกดไลค์แล้วถ้ากดดิสไลค์อ๋อกดไลค์แล้วมันแล้วกดไลค์แล้วมันกดเอาออกไม่ได้โอ้โหเซ็งแล้วมันพิมพ์ด่าได้ไงเนี่ยฮะ stop โอ้โห stop now เอาเข้าไปin a name
ทุกคนอาจจะไม่รู้เนาะคนติดตามจากคนจากที่อื่นนะไม่รู้ช่องเอ้ยไม่รู้ชื่อคนทำช่องบน TikTok เอ้ยไม่ใช่ TikTok YouTube เนมมันเนมออฟอะไรเนมออฟอะไรโอเคโอเคโอเคมันกินเวลาไปแล้วเนี่ย Let me click it เอ้ย check it outจะไปนะเอเคอย่างนี้ไปแล้วนะไปแล้วสคริปต์ไม่สคริปต์ใจเย็นนะเอาคำถามอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยเอาคำถามที่แบบฮัลโหลอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเมาส์มันบังแชทด้วยอ่ะแล้วบ้านก็ร้อนด้วยร้อนมากขอบคุณที่สคริปต์ให้เอาโอ้โหเอาแล้วทำไมก็พิมพ์ไม่ได้อ่ะอ๋อสงสัยเน็ตช้าฟิลิปปินอะไรฟิลิปปินโอเค Are you ฟิลิปปินแอมไทยแลนด์มันพิมพ์ไทยไม่ได้นะมันพิมพ์ไทยอย่างเดียวไม่ได้มันจะเซ็นเซอร์คำว่าไทยโอเค why you play game เอ้ย why ไม่ผิด why you play Romit นะทำไมคุณต้องเล่นเอ้ยหรือว่าเราพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดวะตอบมาเร็วๆมันเสียเวลาทำไมต้องเล่นเกมนี้ด้วยแต่งตัวอย่างเงี้ยไปเต้นใน TikTok ชัวร์แน่นอนใช่ไหมฉันไม่รู้ I just join my friend นะฮะคือเขาจอยตามเพื่อนมาแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ก็ฉันไม่รู้นี่ก็ฉันเข้าตามเพื่อนมานะพิมพ์วันไหนเลยละกันเอลืมบอกไปว่าในเกมนี้มีโอกาสที่จะมีการเดทติ้งออนไลน์กันโดยที่เราไม่รู้ตัวกันได้นะเพราะมันเป็นแชท2ต่อ2ไงและแชทกลุ่มก็ไม่ค่อยมีใครเล่น How many Bitcoin you have จะบอกว่ายังไงอ่ะ AFK AFK แล้วกันเนี่ยขนาดผมเล่นไปเรื่อยๆมีประมาณ 3,000 กว่าโอเคโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีสรุปด้วย You don't OK ก็ผมพิมพ์ไม่เป็นน่ะผมพิมพ์ไม่เป็นนะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเอาเหรียญมาจากไหนอ่ะมันก็คุยกันไปเรื่อยๆมันก็ได้เหรียญเองนะไอ้เกมเนี้ยมันคุยไปเรื่อยๆมันก็ได้เหรียญแล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ยโอเคดีเฮ้อโอเคเฮ้ออะไรเงี้ยอะไรอ่ะพิมพ์โอเคไปแล้วกันอ่านไม่ออกอะไรโอเคคือผมต้องทำคลิปประมาณ3คลิปใช่ไหมคือจะเอาให้ยาวๆไงเพราะว่าโอ้โหอะไรอ๋อเขาถามว่า
Hey, how many meeting coin you have? จะไปรู้ไม่ล่ะโอ้โหก็มันขึ้นมาเองอ่ะจะให้บอกไงมันบอกไม่ถูกแชทยังไงวะเนี่ยแชทรีแชทแล้วกันอ่ะก็เกมนี้มันจะทำยังไงถึงจะได้เหรียญรีแชทแล้วกันtalk people นะเราจะไปรู้ไหมล่ะว่ามันเอาเหรียญมาจากไหนมันก็ขึ้นมาเองอ่ะก็นี่มันคือแชทไงไม่รู้จักหรอที่คุยกันมาเนี่ยมันคือแชทเข้าใจเปล่าก็คุยกันอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องอีกแชทอะไรก็แชทที่เราคุยกันนี่แหละนะทำไมนะผู้หญิงคนนี้ผมขายนะใครเอาก็ทักมาได้นะสนใจรอเล่นรอเล่นโอ้กรุ๊ปแชทโนแล้วผมจะบอกเขายังไงอ่ะก็นี่มันแชทเนี่ยมันคือแชทถูกไหมไอ้ที่เราคุยพิมพ์มันอยู่เนี่ยมันคือแชทโอ้ยso many pp อะไร pp adding me อะไร pp what's it did pp okay you add me เดี๋ยวลืมคำว่า you เดี๋ยวนะเอาจริงนะตอนผมถ่ายคลิปผมเป่าพัดลมใส่โน้ตบุ๊กหมดเลย so many pp ดิอะไรคือ pp อะไรคือ pp อ่ะ pp ไม่รู้จักอะไร pp อะไรอย่างเงี้ยเหรอชัว what ppBut I have nothing. Oh, แต่ฉันมีเพื่อนเต็มแล้วนะ โอ้ ไม่ใช่สิ สุดแซ่บนะเศร้าจังเลย เชื่อดีเขาแอดผมมาผมก็แอดออกอยู่ดีอ่ะ คือผมจะแอดเฉพาะคนที่มีความสามารถที่จะพอจะยังไงล่ะเป็นเพื่อนที่มันสำคัญน่ะแล้วก็สามารถช่วยผมได้บางคนนะอะไร people อะไร yeah I yeah อะไรเนี่ย I re อะไร re อะไรเนี่ย reset หรือว่า re อะไร regate อะไรเนี่ยน่าจะถูกมั้งแล้วดีสำหรับ peopleแอดมีจะแอดฉันเหรอแอดมาเลยสิแอดมาเลยแอดมาสิแอดมาสิแอดเลยโหแล้วพิมพ์ยาวด้วย and so many จะถามอะไร we can ไม่ใช่ we ดิ we can you be my friendคุณสามารถเป็นเพื่อนฉันได้ไหมไรเด็ดชัวเอาเลยเฮลเขายอมอันเฟนหนึ่งคนเนี่ยแล้วถ้าผมไปแอดเขาหลังไมค์อ่ะมันเป็นยังไงล่ะเบียร์บีอะไรวะเนี่ยเบียร์บีมันคืออะไรอีกเบียร์บีแปลว่าที่รักเหรอไม่ใช่นะมันคืออะไร BIB
อะไร BBBR back อะไรทุกอย่างเปล่าเขาเล่นบน iPad นะใช่ป่าวะแล้วมันเลื่อนถามแล้วมันเลื่อนไปดูนี่ไม่ได้มันไปดูอะไรนะแชทที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไหนลองดูนี้สิอืมอันนี้เป็นขยายหมุนตัวเข้าไม่ได้หมุนไม่ได้อะไรเฮ้วัดอืมโอเคงั้นผมก็จะสรุปเลยนะว่ามันเป็นยังไงเนาะก็คือถ่ายครั้งแรกในเกมโรมี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะผมถ่ายประมาณเอาเวลาแบบบอกละเอียดแล้วกันนะว่าประมาณ15นาฬิกากว่าๆประมาณ3โมงกว่านะประมาณ3โมงกว่านี่แหละคือมันเป็นเกมดีไหมมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะมันไม่ได้ดีแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคือมันเป็นเกมที่มีโอกาสในการเกิดการเดทติ้งออนไลน์ได้นะผมรู้แล้วว่าไอ้พวกที่มันแต่งตัวเป็นยังไงอ่ะตัวสูงๆอ่ะเรียกว่าไซเลนอะไรสักอย่างอ่ะไซเลนเดอร์อะไรสักอย่างเนาะแล้วก็อีโมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเยอะแหละบางคนน่ะบางคนต่างประเทศน่ะยังมีนะส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยมีนะในแมปเนี้ยไม่ค่อยมีจะมีน้อยมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนต่างประเทศเขาจะเดทติ้งออนไลน์กันในเกมนี้หรือเปล่าพอดูจากเกมแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะแบบว่าส่วนมากจะยังไงคนส่วนมากในแมปนั้นอ่ะจะคุยในแชทส่วนตัวที่มันขึ้นแบบที่ผมเล่นอ่ะมันจะแบบคุยกัน2คนแค่นั้น1กับ1อ่ะนะครับแล้วคือมันมีข้อเสียอีกข้อนึงก็คือ Voice Talk นะครับมันไม่ใช่ Voice Chat นะอย่างใดนะ Voice Talk เนี่ยมันเป็นยังไงในแมปโรมีนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมันเป็นแบบว่าถ้าคุณเติมไป199โลบักนะประมาณน่าจะใช่หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมดูผ่านๆมาผมเห็นอยู่นะถ้าคุณเติมไปคุณไม่ได้หวังว่าจะเปิดไมค์พูดแบบธรรมชาติขนาดนั้นไม่ใช่ในตัวเกมมันเหมือนจะพยายามแบบว่าเอ้ยเบี่ยงเบนความสนใจอะไรเอ้ยใช้ไว้ใช้ไว้ทอล์กกันหรือเปล่าในเกมของฉันมีไว้ทอล์กอ่ะแล้วซึมก็ทำให้คุณเข้าใจผิดไงนะผมเกือบลืมสรุปท้ายคลิปเหมือนกันนี่ถึงมาถ่ายตอนตัดต่อนะเนี่ยตัว Voice Talk เนี่ยก็อย่าไปเติมมันนะฮะคือถ้าคุณใช้มันก็ไม่ได้กดเปิดไมค์ปิดไมค์เหมือนVoice Chat ปกติที่กำลังจะมาหรืออนาคตอันเนี้ยไม่ใช่ไม่เหมือนมันจะเป็นแบบปุ่มบอกว่ามันจะมีปุ่มกับตัวอักษร Hello มีคือปุ่มตัวอักษรแบบ Are you from อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเรากดเข้ามา Hello อ่ะนั่นแหละครับมันก็จะมีเสียงใครมาไม่รู้มันพูดเองว่า Hello ซึ่งเราไม่สามารถพูดอะไรได้ครับเพียงได้แค่กดและให้มันจะพูดเองนะก็ฝากไว้ด้วยเนาะแล้วถ้าถามว่ามันคนเทียมไหมมันก็จะเทียมอยู่แล้วเนาะก็มันจะมีเทียมอยู่บางคนนะที่แบบผมลองแอดไปอย่างเงี้ยว่าเขาจะแอดออกเปล่านะดีไม่ดีผมแอดออกก่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอยากแอดใครที่ไม่รู้จักเท่าไหร่อย่างเช่นคนในภาพที่ผมถ่ายอยู่นะผมก็ไม่ค่อยอยากจะแอดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเพราะเป็นคนไทยผมก็แอดไหมไม่แอดหรอกนะแอดไปทำไมแอดเพื่ออะไรนะแอดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรช่วยผมได้นะไม่ถึงจะช่วยผมยังไงก็แบบว่ายังไงล่ะคือมันต้องเป็นคนรู้จักแบบสนิทสนมคือมันต้องเป็นรู้จักแบบคือแอดแล้วแอดเลยอ่ะนะไม่ใช่แอดแล้วโอ้โหแอดคือปล่อยให้แอดเฉยๆอ่ะแอดเฉยๆแอดก็แอดไปนะจะไม่สนจะไม่แคร์จะแอดออกตอนไหนฉันก็แล้วแต่ฉันนะก็โรมีเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีอย่างเยอะขนาดนั้นนะมันมีข้อเสียล้วนมากครับผมนะครับ
ไอ้ GUI เนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยคุณอยากรู้ว่าตัวละครเราไปอยู่ไหนมันไม่ได้ไปอยู่ในกรอบหรอกนะมันอยู่แมปปกติครับเป็นแพทเป็นเบสเพจปกตินะเป็นเบสเพจที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีตัวละครยืนนิ่งๆแล้วจะขึ้น GUI ใหญ่ๆนั่นแหละ ซึ่งหนึ่งเลย Voice Talk มันไม่ได้เป็น Voice Chat นะถ้าเป็น Voice Chat เนี่ยมันกำลังจะมาใน Roblox เร็วๆนี้ซึ่งตอนนี้เขาน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยในบัญชีอะไรให้เรียบร้อยแล้วแหละสำหรับบางบัญชีเท่านั้นอย่างเช่นอย่างเงี้ยบัญชีผมยังไม่ได้นะมันเหมือนแบบสุ่มๆๆนะแล้วคือในเกมนี้มันเติมอะไรได้ไหมไม่ต้องเติมหรอกนะคุยๆไปวันๆเติมอะไรไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเสียเงินไปเปล่าๆนะก็ฝากไว้ด้วยนะคือเล่นมาก็คุยกันเรื่อยๆเฉยๆไม่ต้องไปจะเอาอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่นะก็ฝากไว้ถึงแต่ละคนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการเดทติ้งออนไลน์นะครับก็ฝากไว้แต่ละคนไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเอาแล้วถามว่าทำไมผมต้องสคริปต์คลิปแล้วทำไมไม่ถ่ายตอนนั้นเพราะว่าไอตอนเกือบถ่ายคลิปเนี่ยก่อนที่หนึ่งสรุปเนี่ยผมคือเขาถามชื่อโอเคก็คือมันผมไม่อยากให้เห็นชื่อในโรบอทเพราะมันคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลนะมันแฮกอะไรมันแฮกได้หมดเพราะฉะนั้นก็คือปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ